นังสือเรื่องมุสโสลินีเขียนโดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีคำนำเรื่องของมุสโสลินีเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่ยอมตายไม่ยอมหมดมานะซึ่งเป็นเรื่องของคนที่ต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตโดยไม่ลดละและตราบใดที่เขายังมีลมหายใจอยู่เขาก็ไม่ทิ้งความพยายามการกระทำของมุสโสลินีเป็นเรื่องที่มีทั้งคนติและคนชมและตัวมุสโสลินีก็มีทั้งคนรักและคนเกลียดที่เป็นดังนั้นก็เพราะเหตุที่มุสโสลินีได้กระทำไว้ทั้งความดีและความร้ายหนังสือเล่มนี้ได้บรรยายไว้ทั้งสองอย่างและปล่อยให้ผู้อ่านวินิจฉัยเอาเองว่ามุสโสลินีเป็นคนอย่างไรในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ได้เก็บความจากหนังสือฝรั่งต่างๆทั้งที่ผู้แต่งเป็นคนรักและคนเกลียดมุสโสลินีความเห็นบางประการที่แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นความเห็นที่เก็บเอามาจากหนังสือโดยมากความเห็นของข้าพเจ้าเองมีน้อยที่สุดหรือจะว่าไม่มีเลยก็ได้ในการเขียนลักษณะของมุสโสลินีนั้นข้าพเจ้าก็ได้พยายามรักษาความยุติธรรมและไม่ได้ส่งเสริมอะไรลงไปเป็นแต่กล่าวตามความที่เชื่อว่าเป็นจริงเท่านั้นหลวงวิจิตรวาทการสำนักพิมพ์ไทยใหม่ตรอกกัปตันบุตร15ตุลาคม2475บทที่1อิตาลีพิพิธภัณฑ์ของโลกมารดอนแห่งอารยธรรมอาจารย์แห่งศิลปวิทยาทั้งหลายและดินแดนที่มีความเจริญรุ่งโรจน์มาในสมัยก่อนพุทธกาลคือประเทศอิตาลีในโบราณกาลคำว่าอิตาลีเป็นแต่ชื่อของแผ่นดินเล็กๆซึ่งเกือบไม่มีใครรู้จักเราได้ยินกันแต่คำว่าโรมซึ่งเป็นอาณาจักรอันใหญ่หลวงอยู่ในมือของชาวโรมันผู้มีอำนาจเป็นเจ้ายุโรปอยู่ในครั้งกระนั้นครั้นเมื่อสิ้นอำนาจของโรมันแล้วนามว่าอิตาลีก็ใช้กันกว้างออกไปแต่ถ้าจะให้ชี้ว่าประเทศอิตาลีอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครสามารถจะชี้เพราะคำว่าอิตาลีไม่ใช่เป็นนามของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะเป็นแต่ชื่อของแผ่นดินซึ่งแตกแยกออกเป็นหลายอาณาจักรมีอาณาจักรซาร์ดิเนียริพับลิกเยนัวริพับลิกเวนิสแคว้นโมเดนาแคว้นปามาแคว้นทุสกานีอาณาจักรสันตะปาปาอาณาจักรเนเปิลอาณาจักรฟอร์เรนอาณาจักรปิซาอาณาจักรแมนตัวอาณาจักรมิลานและอื่นๆในบรรดาอาณาจักรเหล่านี้ฟอร์เรนเยนัวและเวนิสได้เป็นแหล่งสำคัญของหัตถกรรมศิลปกรรมและการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมาก่อนใครๆในประเทศยุโรปอิตาลีเจริญมาแล้วแต่โบราณกาลแต่ยังแตกแยกอยู่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซีซาร์บอร์เซียนักรบคนสำคัญในสมัยกลางได้กล่าวอธิบายถึงประเทศอิตาลีว่าอิตาลีก็คือหัวอาร์ติโชที่ข้าพเจ้าได้หยิบกินทีละกลีบแต่ซีซาร์บอร์เซียหยิบกินไม่ได้กี่กลีบตนเองก็พบความพินาศและตายเสียก่อนมาถึงสมัยนโปเลียนดินแดนต่างๆที่รวมเรียกว่าประเทศอิตาลีมาตกอยู่ในอำนาจของนโปเลียนเป็นส่วนมากและเมื่อนโปเลียนหมดอำนาจวาสนาแล้วดินแดนส่วนมากก็เปลี่ยนมือจากฝรั่งเศสไปเป็นของออสเตรียแต่ถึงกระนั้นประเทศอิตาลีอันแท้จริงก็ยังหาไม่พบอิตาลียังคงเป็นอาณาจักรเล็กๆน้อยๆอยู่อิตาลีก็คงเป็นชื่อที่ใช้อยู่ในภูมิศาสตร์เท่านั้นเป็นคำของเมเตอร์นิคอัครมหาเสนาบดีออสเตรียซึ่งเป็นคนสำคัญของยุโรปในสมัยที่นโปเลียนสิ้นวาสนาลงไปแต่ท่านผู้นี้เข้าใจผิดเพราะต่อมาจากนั้นอีกไม่เท่าใดอิตาลีก็สลัดออกจากออสเตรียและปัญหาเรื่องอิตาลีนี่เองที่ทำให้เมเตอร์นิคสิ้นอำนาจวาสนาถึงกับต้องหนีออกจากประเทศออสเตรียมาถึงสมัยปัจจุบันนี้อิตาลีได้รวมกันเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่มหาประเทศความเป็นไปของประเทศอิตาลีมีคนเอาใจใส่มากขึ้นนับแต่เวลาที่อิตาลีมีมุสโสลินีเป็นประมุขและเดี๋ยวนี้เรื่องของประเทศอิตาลีก็คือเรื่องของมุสโสลินีแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงมุสโสลินีอันเป็นท้องเรื่องของหนังสือเล่มนี้เราจึงควรพิเคราะห์ถึงประวัติของประเทศอิตาลีสักเล็กน้อยภายหลังสัญญากรุงเวียนนาคือตั้งแต่เมื่อนโปเลียนสิ้นวาสนาแล้ว
อาณาจักรใหญ่ของอิตาลีมีอยู่ดังนี้ 1. อาณาจักรซาร์ดิเนียมีเมืองตูรินเป็นเมืองหลวง 2. อาณาจักรลอมบาร์ดกับเวนิสรวมกันมีเมืองมิลานเป็นเมืองหลวง 3. นครปามามีเมืองปามาเป็นเมืองหลวง 4. นครโมเดนามีเมืองโมเดนาเป็นเมืองหลวง 5. มหานครทุสกานีมีเมืองฟอเรนเป็นเมืองหลวง 6. รัฐของสันตปาปามีกรุงโรมเป็นเมืองหลวง 7. อาณาจักรซิซิลีทั้งสองมีเมืองเนเปิลเป็นเมืองหลวงในบรรดาอาณาจักรเหล่านี้อาณาจักรซาร์ดิเนียมีวงซาวัวครอบครองแต่ก็ยังอยู่ในความควบคุมของออสเตรียอาณาจักรลอมบาร์ดเวนิสนครปามานครโมเดนาและมหานครทุสกานีอยู่ในอำนาจของออสเตรียโดยตรงอาณาจักรซิซิลีทั้งสองอยู่กับวงบูนบองฝรั่งเศสและอยู่ในความควบคุมของออสเตรียในทางอ้อมเหมือนกันเป็นอันมีอยู่แห่งเดียวที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของต่างด้าวคือรัฐของสันตปาปาในบรรดาแคว้นที่อยู่ในอำนาจโดยตรงของออสเตรียนั้นออสเตรียใช้อำนาจรุนแรงยิ่งเสียกว่าในเวลาที่ตกอยู่ในอำนาจของนโปเลียนโดยเหตุนี้พวกคฤหบดีทั้งหลายรวมทั้งผู้ที่เคยเป็นทหารของนโปเลียนมาแต่ก่อนก็พากันตั้งสมาคมลับคิดก่อการจลาจลและบังเกิดความวุ่นวายขึ้นในที่ต่างๆเป็นบางครั้งบางคราวแต่เมื่อเกิดจลาจลขึ้นครั้งใดออสเตรียก็ใช้อำนาจป่าเถื่อนจัดการปราบปรามจับคนทั้งหมู่ทั้งพวกมาประหารชีวิตหมดโดยไม่เลือกว่าใครผิดใครไม่ผิดถ้ารวมหมู่อยู่แห่งเดียวกันก็ต้องถูกประหารชีวิตถ้าจะลงโทษฐานกรุณาก็จำคุกตลอดชีพอาชญาอันรุนแรงเช่นนี้เป็นเหตุให้พลเมืองทั้งหลายพากันเครียดแค้นขมขื่นอยู่ทั่วกันตั้งแต่พุทธศักราช2374มาก็เลิกการตั้งสมาคมลับกลับตั้งสมาคมโดยเปิดเผยและเตรียมการจลาจลโดยไม่ต้องปิดบังพวกที่ก่อการจลาจลนี้แบ่งออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งมีความเห็นว่าควรก่อการจลาจลให้ทั่วประเทศอิตาลีทำลายอำนาจของต่างด้าวให้หมดไปรวบรวมประเทศอิตาลีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวางแบบการปกครองเป็นแบบริพับลิกในจำพวกนี้มีมาซินีชาวเยนัวเป็นหัวหน้าภายหลังมาซินีถูกเนรเทศไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสก็ได้ไปตั้งสมาคมชนิดนี้ขึ้นใหม่ที่เมืองมาเซลอีกพวกหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากกว่าพวกต้นไม่ชอบที่จะให้รวมประเทศอิตาลีเป็นอันเดียวกันเป็นแต่จะให้อาณาจักรและนครใหญ่น้อยติดต่อเกี่ยวเนื่องกันเหมือนหนึ่งเป็นสหรัฐให้สันตปาปากรุงโรมเป็นหัวหน้าอบรมสั่งสอนศีลธรรมจรรยาและให้พระราชาแห่งอาณาจักรซาร์ดิเนียเป็นประมุขทางการเมืองและทางทหารทั้งสองพวกนี้แม้จะมีวิธีการผิดกันอยู่บ้างแต่ก็ยังมีความมุ่งหมายที่สำคัญเป็นอันเดียวกันคือขับไล่ออสเตรียเสียจากดินแดนอิตาลีและมาตอนหลังนี้สันตปาปากรุงโรมเองก็ได้สนับสนุนความคิดที่จะขับไล่ออสเตรียนี้ด้วยยองยักรุสโซนักเขียนสำคัญของฝรั่งเศสได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อคองตราโซเชียลว่าผู้ที่เชื่อฟังต่อผู้ที่มีอำนาจเหนือก็ได้ชื่อว่าทำดีแต่ถ้าเขาคิดสลัดแอกแห่งความกดขี่ก็นับว่าเขาทำดียิ่งขึ้นตั้งแต่วันที่1กันยายนพุทธศักราช2391การจลาจลก็มีขึ้นทั่วประเทศอิตาลีบางแห่งรัฐบาลออสเตรียก็ปราบลงได้โดยง่ายแต่ในบางแห่งเช่นเมืองเนเปิลมีการจลาจลร้ายแรงพลเมืองได้ร้องขอให้เจ้าแผ่นดินของตนผู้ถืออำนาจเด็ดขาดได้ทรงมีอำนาจอย่างพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่ใต้กฎหมายและจะต้องให้อาณาจักรซิซิลีมีธรรมนูญการปกครองในที่สุดพระเจ้าฟอร์ดินานที่สองพระเจ้าแผ่นดินซิซิลีต้องยอมแพ้และตั้งธรรมนูญการปกครองก่อซิซิลีขึ้นเมื่อทางก่อซิซิลีได้ชัยชนะแล้วในที่อื่นก็พยายามทำตามทางอาณาจักรลอมบาร์ดเวนิสออสเตรียใช้อำนาจเด็ดขาดจนพลเมืองก็เกลียดชังออสเตรียยิ่งกว่าแดนอื่นๆเช่นในเรื่องยาสูบรัฐบาลปิดประตูค้าให้มีอำนาจขายได้แต่ผู้เดียวตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2390พวกชาวเมืองมิลานทั้งหมดได้ตกลงเลิกไม่สูบบุหรี่กระทำให้ผลประโยชน์ของรัฐบาลออสเตรียในทางค้าบุหรี่ตกต่ำลงไปเป็นอันมากรัฐบาลออสเตรียจึงส่งทหารม้าเข้าไปฆ่าฟันพวกหมู่คนที่เป็นหัวหน้าเสี่ยมสอนให้คนเลิกสูบบุหรี่หลายครั้ง
บางครั้งก็สั่งให้ทหารและตำรวจของออสเตรียที่อยู่ในเมืองมิลานเดินสูบบุหรี่กลางถนนพบคนอิตาเลียนเข้าที่ไหนก็พ่นควันบุหรี่ใส่หน้าซึ่งเป็นการกระทำที่ยั่วโทสะและสมควรแล้วที่พลเมืองจะก่อการกบฏขึ้นอย่างร้ายแรงแต่พวกชาวลอมบาร์ดเวนิสก็ยังอดกลั้นต่อมาจนเมื่ออาณาจักรอื่นๆกระทำการกบฏได้สำเร็จและพระเจ้าแผ่นดินออสเตรียได้ยอมตั้งธรรมนูญการปกครองให้ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นพวกลอมบาร์ดเวนิสก็รุกกระพือรุนแรงขึ้นบ้างจนกระทั่งเมตเตอร์นิกอัครมหาเสนาบดีออสเตรียต้องละทิ้งตำแหน่งและหนีไปอยู่ประเทศอังกฤษกองทัพออสเตรียต้องถอยร่นเพราะไม่สามารถจะต้านทานกำลังของพวกกบฏและในที่สุดพวกกบฏก็ได้ชัยชนะเมืองเวนิสและเมืองมิลานทั้งสองเมืองก็ประกาศตนเป็นอิสระทางอาณาจักรอื่นๆก็มุ่งหมายที่จะรวมกันเข้าเป็นประเทศเดียวเพื่อให้เป็นประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งซึ่งเรียกว่าอิตาลีและให้พระเจ้าชาญอันเบิร์ตราชาแห่งซาร์ดิเนียมาเป็นประมุขรวมกำลังกันเพื่อขับไล่ออสเตรียออกไปพ้นดินแดนของอิตาลีให้หมดสิ้นทีเดียวพระเจ้าชาญอันเบิร์ตก็ได้ตราเตรียมกองทัพและคิดสร้างธงสามสีเขียวขาวแดงซึ่งเป็นเครื่องหมายของการรวมประเทศอิตาลีได้กระทำสงครามต่อสู้ออสเตรียมาเป็นเวลาถึง4เดือนและกองทัพอิตาลีก็ได้ชัยชนะโดยมากเป็นเหตุให้อาณาจักรทั้งหลายมีหวังว่าความฝันของตนในการที่จะรวมประเทศอิตาลีเข้าเป็นอันเดียวกันนั้นมีทางที่จะสำเร็จในระหว่างเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2391อาณาจักรลอมบาร์ดเวนิสปามาและโมเดนาได้ประกาศเข้าร่วมกับอาณาจักรซาร์ดิเนียซึ่งนับว่าอิตาลีรวมกันได้ภาคหนึ่งแต่พระเจ้าชาญอันเบิร์ตราชาแห่งซาร์ดิเนียยังไม่เข้มแข็งพอที่จริงในเวลานั้นอิตาลีมีโอกาสที่จะสลัดอำนาจออสเตรียได้แล้วพระเจ้าชาญอันเบิร์ตก็ยังไม่ทรงมีมานะที่จะทำการให้ตลอดไปออสเตรียได้กำลังเพิ่มเติมมาอีกในที่สุดกองทัพอิตาลีสู้กองทัพออสเตรียไม่ได้ต้องยอมแพ้ให้ออสเตรียมีอำนาจเท่าที่มีมาแต่เดิมเมืองเวนิสเมืองเดียวไม่ยินยอมมีส่วนในสัญญาฉบับนี้และได้ประกาศตนเป็นริพับลิกเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2392แม้ว่าทางอิตาลีภาคกลางจะต้องยอมแพ้แก่ออสเตรียไปแล้วก็ดีทางกรุงโรมและมหานครทุสกานีก็ยังมีมานะที่จะตั้งตนเป็นริพับลิกเหมือนอย่างเวนิสแต่สันตะปาปากรุงโรมผู้ส่งเสริมการแข็งอำนาจมาแต่ต้นกลับไม่ยอมเข้าเกี่ยวข้องกับการจลาจลนี้ต่อไปเรื่องนี้เป็นเหตุให้พลเมืองเกลียดชังสันตะปาปาถึงกับจะเอาเลือดเนื้อสันตะปาปาต้องหนีจากกรุงโรมไปอาศัยพระเจ้าแผ่นดินซิซิลีอยู่ส่วนทางกรุงโรมนั้นมาซินีกลับจากถูกเนรเทศเข้าประกาศตั้งกรุงโรมเป็นริพับลิกขึ้นเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2392ภายหลังที่กรุงโรมได้ประกาศตั้งริพับลิกขึ้นแล้ว9วันมหานครทุสกานีซึ่งมีเมืองฟอร์เรนเป็นเมืองหลวงก็ได้ประกาศตั้งริพับลิกขึ้นอีกด้วยคราวนี้ทางอาณาจักรซาร์ดิเนียพลเมืองก็กลับลุกกระพือขึ้นใหม่บังคับให้พระเจ้าชาญอันเบิร์ตต่อสู้กับออสเตรียอีกริพับลิกโรมและเวนิสก็เข้าร่วมมือกันช่วยอาณาจักรซาร์ดิเนียแต่ในวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2392กองทัพอิตาลีถูกกองทัพออสเตรียตีย่อยยับในคืนวันนั้นเองพระเจ้าชาญอันเบิร์ตได้ลาออกจากราชสมบัติและมอบให้โอรสของพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอาณาจักรซาร์ดิเนียต่อไปทรงพระนามว่าพระเจ้าวิกเตอร์เอมานูเอลที่2ส่วนพระเจ้าชาญอันเบิร์ตเสด็จไปอยู่ประเทศโปรตุเกสได้4เดือนก็สิ้นพระชนพระเจ้าวิกเตอร์เอมานูเอลที่2อยู่ทางนี้ก็ไม่มีความสามารถดียิ่งไปกว่าพระชนกจึงได้ทำสัญญาสงบศึกกับออสเตรียต้องใช้ค่าปรับแก่ออสเตรียเป็นอันมากการพ่ายแพ้ของอิตาลีครั้งนี้ย่อมเป็นการทำลายริพับลิกทั้งหลายของอิตาลีอีกด้วยทหารของออสเตรียเข้ายึดพรมแดนอิตาลีเกือบทุกแห่งและเตรียมการที่จะเดินเข้าสู่กรุงโรมเพื่อตัดอำนาจของสังฆราชกรุงโรมให้หมดซึ่งถ้าทำได้ดังนั้นออสเตรียก็จะได้เป็นเจ้าอิตาลีทั้งประเทศฝรั่งเศสจึงร้อนตัวและเห็นจำเป็นที่จะต้องช่วยอิตาลีจึงได้ส่งทหาร 7,000 คนให้ไปช่วยป้องกันกรุงโรมแต่ในเวลานี้พวกอิตาเลียนเกลียดชังชาวต่างประเทศและไม่เชื่อใครอีกต่อไปพอกองทัพฝรั่งเศสยกเข้ามาถึงกรุงโรมท
ทหารอิตาลีที่รักษากรุงโรมก็เอาปืนใหญ่ที่ใส่ลูกจริงๆยิงออกไปจนกองทัพฝรั่งเศสเปลี่ยนความคิดกล่าวคือแทนที่จะช่วยอิตาลีกลับล้มรัฐบาลริพับลิกกรุงโรมเสียและเชิญให้สังฆราชเข้ามาครอบครองใหม่คราวนี้กรุงโรมก็คืนเข้าสู่สภาพเดิมพระกลับมีอำนาจพวกฤหัสถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งที่สำคัญสำคัญแปลว่าการแข่งอำนาจที่พวกอิตาเลียนก่อขึ้นในครั้งนั้นไม่ได้ให้ผลอะไรเลยกลับกันไปเปลี่ยนกันมาลงท้ายก็เข้ารูปเดิมอำนาจของออสเตรียก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีโดยที่ออสเตรียได้ส่งทหารเข้ามาประจำรักษาอยู่ทุกๆแห่งออสเตรียก็ยังคงใช้อำนาจรุนแรงอย่างเดิมแต่อย่างไรก็ดีการแข่งอำนาจที่ทำกันมาแล้วนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่หัวใจชาวอิตาเลียนกล่าวคืออาณาจักรซาร์ดิเนียซึ่งถูกออสเตรียตีย่อยยับถึง2ครั้งได้รับความนับถือรักใคร่จากอาณาจักรอื่นๆอาณาจักรทั้งหลายก็เลิกเกี่ยงแย่งชิงดีแก่กันและกันพร้อมใจกันจะให้อาณาจักรซาร์ดิเนียเป็นหัวหน้าและความมุ่งหมายในอิสรภาพกับการรวบรวมประเทศอิตาลีก็คงมีอยู่ในหัวของชาวอิตาเลียนอยู่ตลอดกาลสิ่งที่คอยกันอยู่ก็คือโอกาสอันเหมาะแต่พวกนี้ไม่ต้องคอยนานนักเพราะต่อมาอีกเพียง10ปีอิตาลีก็พ้นจากอำนาจของออสเตรียและรวมกันได้ด้วยความพยายามของอำมาตย์คนสำคัญของอิตาลีคือคาวูคาวูเกิดเมื่อพุทธศักราช2352เกิดในตระกูลผู้ดีเก่าได้เล่าเรียนทางทหารเป็นนายทหารตั้งแต่อายุ16ปีพออายุ20ปีก็ลาออกโดยเห็นว่าจะเอาดีในทางนี้ไม่ได้ได้เดินทางไปทำมาหาเลี้ยงชีพในประเทศต่างๆและศึกษาหาความรู้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่คาวูต้องการศึกษามากก็คือเรื่องเศรษฐกิจและทางรถไฟซึ่งเป็นของใหม่ที่ฝรั่งตื่นเต้นอยู่ในเวลานั้นในปีพุทธศักราช2390ได้กลับมาประเทศอิตาลีตั้งหนังสือพิมพ์ขึ้นฉบับหนึ่งซึ่งมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือจะบำรุงเศรษฐกิจของอาณาจักรซาร์ดิเนียและสิ่งที่คาวูถือเป็นของสำคัญยิ่งก็คือทางรถไฟคาวูได้รับเลือกเป็นสมาชิกในรัฐสภาและทำการออกหน้าออกตาเป็นที่นับถือของคนทั้งหลายแต่ก่อนมาคนใหญ่คนโตของอิตาลีถือหลักสำคัญอยู่ว่าประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่ช่วยตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของนานาประเทศแต่คาวูมีความเห็นตรงกันข้ามคือเห็นว่าถ้าหากปล่อยแต่ลำพังอิตาลีก็จะต้องรอไปอีกนานจึงจะสู้ออสเตรียได้หรือบางทีจะไม่มีโอกาสสู้ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะปลดเปลื้องอิตาลีออกจากแอกไถของออสเตรียและรวบรวมกันได้ให้ทันตาเห็นนั้นก็จำเป็นจะต้องอาศัยกำลังของประเทศอื่นคาวูมีเหตุที่เกลียดชังออสเตรียโดยหลานชายของคาวูคนหนึ่งตายในเวลาเกิดการต่อสู้แข่งอำนาจดังที่กล่าวข้างต้นคาวูได้นำเอาเสื้อที่หลานชายใส่ในเวลาตายและมีรูถูกปืนทะลุอยู่นั้นมาแขวนใส่ตู้ไว้ในห้องทำงานของตนเพื่อให้มีความมุ่งหมายอันแน่วแน่ที่จะแก้แค้นออสเตรียอยู่เสมอในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2393ตำแหน่งเสนาบดีว่างลงตำแหน่งหนึ่งเสนาบดีคนหนึ่งได้กราบแนะนำให้พระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลทรงตั้งคาวูเป็นเสนาบดีบรรจุตำแหน่งว่างนั้นพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลทรงรู้จักคาวูมานานและทรงเห็นสติปัญญาความสามารถของคาวูมามากจึงได้ทรงรับคำแนะนำทันทีฉันก็อยากได้คาวูเหมือนกันพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลที่สองตรัสแต่ฉันเกรงว่าวันหนึ่งคาวูจะแย่งตำแหน่งเสนาบดีพวกท่านเสียทุกคนพระราชดำรัสอันนี้ก็ไม่ผิดนักเพราะเมื่อคาวูเป็นอัครมหาเสนาบดีแล้วก็ว่าการกระทรวงพาณิชย์เกษตรคลังและกระทรวงต่างประเทศถึง4กระทรวงด้วยตนเองนโยบายของคาวูก็คือเพิ่มกำลังทหารและแสวงหามิตรในการที่จะเพิ่มกำลังทหารนั้นก็จำเป็นต้องหาเงินก่อนเมื่อเป็นการจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสำหรับกู้อิสรภาพอันเป็นความมุ่งหมายอันสูงสุดของมนุษย์ก็จำเป็นต้องทำการรุนแรงบ้างคาวูได้สั่งยุบวัดต่างๆราว600แห่งเอาที่ดินและทรัพย์สมบัติของวัดมาเป็นของรัฐบาลพยายามบำรุงการค้าขายอุตสาหกรรมและที่สำคัญที่สุดคือสร้างทางรถไฟการกระทำทุกๆอย่างของคาวูได้ผลดีสมคาดเมื่อได้เงินมาพอสมควรแล้วก็เริ่มจัดกองทัพและในไม่ช้าอาณาจักรซาร์ดิเนียก็มีกองทัพใหญ่มีเครื่องอาวุธอย่างดีถ้าหากอาณาจักรอื่นๆในอิตาลี
ทำได้สักเพียงครึ่งเท่านี้อิตาลีก็จะสู้ออสเตรียได้ส่วนการที่จะแสวงหามิตรนั้นอิตาลีไม่สามารถจะหาใครที่ดีเท่ากับฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสกับออสเตรียเกลียดชังกันอยู่โดยปกติพระเจ้านโปเลียนที่3ก็ทรงเอาใจใส่ในประเทศอิตาลีมากคาวูกับพระเจ้านโปเลียนที่3ก็ติดต่อกันในทางลับอยู่เสมอในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2501พระเจ้านโปเลียนที่3ทรงนัดพบคาวู2ต่อ2ที่ชนบทแห่งหนึ่งและพูดจากัน2ต่อ2เป็นเวลาถึง7ชั่วโมงโดยไม่ได้พักผ่อนในการพูดจาครั้งนี้พระเจ้านโปเลียนที่3กับคาวูกำหนดโครงการใหญ่หลวงที่จะทำกันต่อไปโดยละเอียดเริ่มตั้งแต่ที่จะหาเหตุประกาศสงครามอาณาจักรใดจะรวบรวมเข้ามาก่อนและหลังเมื่อรวมกันแล้วจะจัดการปกครองอิตาลีโดยวิธีใดประเทศฝรั่งเศสจะให้กำลังทหารแก่อิตาลีสักเท่าไรและเมื่อเสร็จสงครามแล้วอิตาลีจะต้องให้อะไรเป็นสินจ้างรางวัลแก่ฝรั่งเศสบ้างเมื่อได้กำหนดโครงการกันเรียบร้อยแล้วคาวูได้สนับสนุนหนังสือพิมพ์ทั้งหลายในอาณาจักรซาร์ดิเนียให้เขียนติเตียนพระเจ้าฟรานซิสโยเซฟเจ้าแผ่นดินออสเตรียอย่างรุนแรงส่วนทางฝรั่งเศสในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2401นโปเลียนที่3มีการรับทูตของต่างประเทศพอทรงเห็นเอกอัครราชทูตของออสเตรียก็รับสั่งออกมาต่อหน้าคนทั้งหลายว่าทรงเสียพระทัยที่ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสและออสเตรียไม่สู้จะดีเหมือนแต่ก่อนการรับสั่งต่อหน้าทารกำนันดังนี้ต้องถือเป็นการยั่วโทสะอย่างร้ายแรงพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลในเวลาเปิดรัฐสภาก็มักตรัสเสียดสีออสเตรียอย่างออกหน้าทางออสเตรียทนไม่ได้ต่อไปก็ระดมทหารอังกฤษได้พยายามเกลี้ยกล่อมมิให้มีการสงครามก็ไม่สำเร็จกองทัพออสเตรียได้เดินเข้าเขตลอมบาร์ดในต้นเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2402กองทัพฝรั่งเศสก็เดินเข้าสู่เขตอิตาลีพระเจ้านโปเลียนที่3ทรงบัญชาทัพด้วยพระองค์เองการสงครามได้ทำกันในเขตลอมบาร์ดออสเตรียมีทหาร 120,000 คนฝรั่งเศสมีทหารแสนคนและซาร์ดิเนียมีทหาร 60,000 คนและรบกันอยู่ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนกองทัพสัมพันธมิตรชนะพระเจ้านโปเลียนที่3ก็ยกกองทัพเข้าเมืองมิลานประชาชนชาวอิตาเลียนพากันโห่ร้องต้อนรับเพราะถือกันว่าเป็นพระเจ้ามาโปรดพวกอิตาเลียนให้หลุดพ้นจากแอกไถของออสเตรียต่อจากนั้นมาอีก3สัปดาห์พระเจ้าฟรานซิสโยเซฟราชาธิราชออสเตรียก็คุมกองทัพด้วยพระองค์เองมีฐาน 126,000 คนและมีการรบกันอย่างใหญ่ที่ตำบลโซนเฟลิโนเป็นการรบครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในการทัพสมัยใหม่กล่าวคือมีฐานทำการรบในเวลาเดียวกันถึง 260,000 คนและมีปืนใหญ่ระดมยิงกันอยู่800กระบอกฝ่ายฝรั่งเศสและซาร์ดิเนียทหารตายและบาดเจ็บ 17,500 คนออสเตรียตายและบาดเจ็บราว 20,000 ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะฝรั่งเศสเองเป็นผู้ขอหย่าทัพและออสเตรียก็ยอมได้ทำสัญญาสงบศึกกันที่ตำบลวิวลาฟรังกาเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2502อำนาจของออสเตรียในดินแดนอิตาลีก็ถูกตัดลงไปเมื่อออสเตรียหมดอำนาจที่จะบัญชาอิตาลีแล้วคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของอาณาจักรซาร์ดิเนียจะต้องจัดการรวบรวมอิตาลีเองในช่วงเวลา18เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาสงบศึกนั้นอาณาจักรซาร์ดิเนียได้พยายามรวบรวมอาณาจักรทั้งหลายเข้ามาทีละเล็กละน้อยจนในปลายเดือนธันวาคมพุทธศักราช2403ซาร์ดิเนียซึ่งในชั้นเดิมมีพลเมืองเพียง5ล้านคนก็รวบรวมดินแดนต่างๆหลายแห่งมาตั้งเป็นอาณาจักรอิตาลีขึ้นได้รวมจำนวนพลเมืองในชั้นนี้ได้ถึง22ล้านคนการที่อาณาจักรซาร์ดิเนียรวบรวมประเทศทั้งหลายเข้ามานั้นแบ่งออกได้เป็น2ตอนตอน1รวมดินแดนอิตาลีตอนกลางคือทุสกานีปามาและอีกตอน1รวมอาณาจักรอิตาลีทางใต้มีอาณาจักรซิซิลีทั้ง2เป็นต้นการรวบรวมทั้ง2ตอนนี้มีวิธีต่างกันในตอนที่1รวมกันได้อย่างสงบเรียบร้อยแต่อีกตอนหนึ่งนั้นรวมกันได้โดยวิธีรบราฆ่าฟันเหมือนอย่างไปรบชนะเอามาการรวบรวมอิตาเลียนตอนกลางนั้นทำกันอย่างง่ายๆเพียงแต่คาวูไปเกลี้ยกล่อมพลเมืองเข้าเท่านั้น
พลเมืองเหล่านั้นก็ไม่ยอมที่จะให้เจ้านายของตนมีอำนาจปกครองต่อไปและพากันเข้ามารวมอยู่กับอาณาจักรซาร์ดิเนียทั้งหมดการรวมดินแดนทางภาคใต้นั้นมีความลำบากอยู่มากและทำสำเร็จไปได้ด้วยความสามารถของคนคนหนึ่งชื่อว่าการิบานดีการิบานดีเป็นนักผจญภัยที่มีชีวิตโลดโผนเคยเดินทางรอบโลกหลายครั้งเคยมีอาชีพหลายอย่างเคยเดินทางนำโคไปขายในประเทศต่างๆทางอเมริกาใต้เคยตั้งโรงทำเทียนไขที่เมืองนิวยอร์กเคยลงเรือนำสินค้าไปขายในประเทศจีนแล้วกลับมาอยู่ยุโรปและเข้าทำสงครามออกจากยุโรปไปอเมริกาเที่ยวเร่ร่อนขายของเล็กๆน้อยๆทางประเทศเปรูการิบานดีเป็นคนรักพระมหากษัตริย์และสมัครทำการทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แก่พระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลคนผู้นี้เองได้รับอาสาคาวูซ่องสุมผู้คนขึ้นที่เมืองเยนัวเพื่อจะเอาอาณาจักรซิซิลีมาเป็นของซาร์ดิเนียพออาณาจักรอื่นๆเข้ารวมกับซาร์ดิเนียแล้วยังเหลือแต่อาณาจักรซิซิลียังมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่ทรงพระนามว่าฟรานซิสที่สองการิบานดีก็ยกทหารของตัวข้ามไปก่อซิซิลีตรงเข้าโจมตีโดยไม่ต้องพักประกาศว่ารบกันด้วยเรื่องอะไรต่อสู้กันอยู่ราว5เดือนการิบานดีก็มีชัยประกาศตั้งพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลเป็นพระเจ้าแผ่นดินซิซิลีเมื่อวันที่7เดือนกันยายนพุทธศักราช2503นอกจากนี้แล้วการิบานดียังได้เอาดินแดนเล็กๆอีก2แห่งที่เป็นสมบัติของสันตะปาปาเข้ามารวมแคว้นซาร์ดิเนียได้อีกด้วยประเทศอิตาลีเป็นอันรวมกันได้สำเร็จไปชั้นหนึ่งและได้มีประกาศทางราชการเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2503ซึ่งให้พระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลที่2ดำรงศักดิ์เป็นพระเจ้ากรุงอิตาลีแต่การรวมยังไม่ครบบริบูรณ์ทีเดียวยังขาดนครสำคัญอยู่อีก2นครคือเวนิสกับโรมนครเวนิสนั้นยังเป็นของออสเตรียอยู่ต่อมาอีก6ปีภายหลังคือในปีพุทธศักราช2409เวนิสจึงได้มารวมกับอิตาลีเนื่องจากที่ออสเตรียต้องทำสงครามกับปรัสเซียในสมัยที่ปรัสเซียกำลังพยายามรวมประเทศเยอรมนีอยู่อิตาลีก็พยายามช่วยเหลือปรัสเซียต่อสู้ออสเตรียเมื่อออสเตรียพ่ายแพ้ไปแล้วอิตาลีก็ได้เวนิสเป็นของขวัญปัญหาสำคัญอยู่ที่กรุงโรมคนอิตาเลียนทั่วไปเว้นแต่พวกสันตะปาปาย่อมมีความเห็นว่าการที่ประเทศอิตาลีรวมกันได้ดังนี้ก็เสมือนหนึ่งมหาอาณาจักรโรมันซึ่งได้รุ่งโรจน์เป็นเจ้าโลกในสมัยโบราณและดับสูญไปแล้วนั้นได้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่จึงไม่มีนครไหนที่จะเป็นเมืองหลวงอิตาลีให้สมเกียรติศักดิ์เหมือนอย่างกรุงโรมแต่การที่จะเข้าครอบครองกรุงโรมนั้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่เฉพาะอิตาลีเท่านั้นยังเป็นปัญหาสำหรับนานาประเทศในยุโรปทั่วไปด้วยเพราะนานตั้งหลายร้อยปีมาแล้วถือกันว่ากรุงโรมไม่ได้เป็นสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดแต่เป็นนครหลวงของคริสต์ศาสนิกชนนิกายคาทอลิกถ้าหากโรมตกเป็นของอิตาลีเสียแล้วสันตะปาปาก็จะกลายเป็นบริพารของพระเจ้ากรุงอิตาลีไปความเห็นอันนี้เป็นความเห็นที่รุนแรงอยู่มากในจำพวกคาทอลิกฝรั่งเศสพระเจ้านโปเลียนที่3ซึ่งเคยช่วยเหลือในการรวบรวมประเทศอิตาลีมาแต่ก่อนแต่พอมาถึงเวลาที่อิตาลีรวมกรุงโรมเข้ามาด้วยนี้ก็ทรงกลับเป็นศัตรูของอิตาลีถึงกับส่งทหารเข้ามาคอยรักษากรุงโรมแต่พระเจ้านโปเลียนเคราะห์ร้ายโดยไม่มีใครเชื่อถือและไม่มีใครยอมต้อนรับกองทัพของพระองค์ทั้งพวกสันตะปาปาและพวกของพระราชาพากันไม่ไว้ใจนโปเลียนที่3เป็นอันว่าพระเจ้านโปเลียนที่3หาคนคบไม่ได้ในประเทศอิตาลีต้องทรงเรียกกองทัพของพระองค์กลับคืนไปทีละน้อยจนกระทั่งหมดความจริงรัฐบาลอิตาเลียนก็ดีองค์พระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลก็ดีไม่สู้ปรารถนานักที่จะได้กรุงโรมแต่พลเมืองของอิตาลีทั่วไปยังอยากได้กรุงโรมอยู่เสมอและรู้สึกกันเหมือนหนึ่งว่าถ้าไม่ได้โรมเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีแล้วก็ป่วยการที่จะรวมกันเมื่อกองทัพฝรั่งเศสได้ออกไปจากกรุงโรมหมดแล้วการิบานดีก็ยกพวกเข้าตีกรุงโรมโดยไม่ได้มีใครสั่งรัฐบาลอิตาเลียนกลัวจะเกิดเหตุร้ายแรงและเห็นว่าการิบานดีเก่งกล้าเกินไปก็สั่งจับแต่ไม่มีตำรวจคนใดกล้าไปจับการิบานดีเพราะพลเมืองทั้งประเทศเต็มใจช่วยเหลือ
และการกระทำของการีบานดีเป็นการกระทำตามความประสงค์ของประชาชนทั้งชาติมีชายชะกันเป็นจำนวนมากมายเข้ามารับอาสาเป็นทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของการีบานดีคราวนี้รัฐบาลเองก็เห็นชอบและประกาศรวมกรุงโรมเข้าไว้ในอาณาจักรอิตาลีเหลือแต่พระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลองค์เดียวได้ทรงพยายามห้ามปรามจนสุดกำลังก็ไม่เป็นผลสำเร็จทรงร้องขอโทษสันตะปาปากรุงโรมเหมือนอย่างลูกขอขมาต่อบิดาพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลทรงได้กรุงโรมด้วยความจำพระทัยกรุงโรมได้เป็นนครหลวงของอิตาลีเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2413และความพยายามในอันจะรวบรวมประเทศอิตาลีก็บรรลุถึงผลที่สุดเมื่อได้รวมกรุงโรมเข้ามาแล้วก็เป็นการจำเป็นที่รัฐบาลอิตาเลียนและพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลจะต้องแสดงให้ยุโรปเห็นว่ามิได้ทำการรุนแรงเกินไปถ้าหากว่าการเอากรุงโรมมาเป็นนครหลวงของอิตาลีนั้นเป็นความผิดก็เตรียมพร้อมที่จะแก้ไขชดเชยโดยวิธีอื่นฉะนั้นในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2413พระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลก็ทรงแถลงต่อรัฐสภาว่าพระองค์ทรงมั่นคงในการที่จะรักษาอิสรภาพของสันตะปาปาจึงได้ทรงประกาศกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งให้เป็นอันใช้ได้ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2414เป็นต้นไปกฎหมายฉบับนี้มีข้อสำคัญคือให้สันตะปาปากรุงโรมมีอิสรภาพบริบูรณ์ในส่วนที่เกี่ยวแก่ศาสนาองค์สันตะปาปาย่อมได้รับความนับถืออย่างศักดิ์สิทธิ์ที่ใครจะล่วงเกินมิได้รัฐบาลยอมตั้งงบประมาณให้ปีหนึ่งคิดเป็นเงินไทยราว 300,000 บาทสันตะปาปาทรงมีอำนาจจะตั้งทูตของพระองค์ไปประจำเมืองต่างๆที่เป็นคาทอลิกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากทูตของพระเจ้าแผ่นดินในอิตาลีเมื่อกฎหมายเรื่องนี้เป็นใช้ได้แล้วพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลก็เสด็จญาตราเข้าสู่กรุงโรมเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2414การรวบรวมประเทศอิตาลีนั้นเป็นการกระทำสำเร็จได้อย่างดีที่สุดคือรวมกันเข้าเป็นประเทศหนึ่งประเทศเดียวกันจริงๆมีรัฐบาลแห่งเดียวมีเมืองหลวงเมืองเดียวธงชาติอันเดียวและพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวไม่ได้มีการแตกแยกหรือตั้งเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยอย่างประเทศเยอรมนีในสมัยกลางหรือสหปาลีรัฐอเมริกาในสมัยนี้ประเทศอิตาลีปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินอยู่ใต้กฎหมายและความสิทธิ์ขาดในการบ้านเมืองตกอยู่แก่รัฐสภาประเทศอิตาลีได้รวมกันแต่พวกอิตาเลียนจริงๆไม่ได้รวบรัดเอาชนชาติอื่นเข้ามาไว้ด้วยประชาชนที่อยู่ในขอบเขตอิตาลีล้วนเป็นอิตาเลียนแท้เลือดอิตาเลียนพูดภาษาอิตาเลียนและความคิดอ่านเป็นอิตาเลียนทั้งหมด